ทิพย์ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็สวัสดีแฟนกีฬาทาง SMM Sport ทุกท่านหากพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จในช่วงขวบปีที่ผ่านมาชื่อของทิพย์แก้วกัลยากมลทราต้องถูกพูดถึงเป็นอันดับแรกๆอย่างไม่ต้องสงสัยหลังเจ้าตัวมีส่วนสำคัญที่ช่วย JT มาวิรัตผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอล V League Division 1ประเทศญี่ปุ่นประจำฤดูกาล2019ถึง2020โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดชิงชนะเลิศแก้วกัลยาได้รับโอกาสลงมาช่วยพลิกสถานการณ์ในเซตที่4ช่วงที่ทีมตามหลัง1ต่อ2เซตก่อนจะพลิกเอาชนะโอกายามะซีเก้า3ต่อ2เซตคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่และเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยคนแรกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดณดินแดนซามูไรและในวันนี้ครับเราขอนำแฟนกีฬาทาง SM Sport ไปติดตามเรื่องราวตลอด1ปีที่ผ่านมาของนักตบสาวแก้วกัลยากมลทราจากจุดเริ่มต้นก่อนจะก้าวไปสู่ความสำเร็จเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะทีมแก้วกัลยากมลทราครับผมค่ะก็สำหรับเรนก็เหมือนมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปเล่นลีกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราเล่นมาจนไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปค่ะเหมือนพอได้โอกาสก็เป็นโอกาสที่แบบโอกาสที่ดีมากคือหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้โอกาสนี้พอไปตั้งแต่ปีแรกอะที่ไปอะค่ะคือหนูไปด้วยจะบอกว่าด้วยความไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะไม่ยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกอะไรเงี้ยค่ะพอเราไปเหมือนเราก็รู้สึกประหม่าคือตอนช่วงไปแรกๆหนูก็พยายามเหมือนปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมให้ได้เยอะที่สุดทั้งภาษาแล้วก็หลายๆอย่างการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเราก็กลับมาคิดอีกทีนึงว่าเหมือนทุกคนอยากได้โอกาสนี้มากอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่แบบโชคดีมากๆที่ได้โอกาสนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนพยายามบอกตัวเองว่าเหมือนให้เราตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะคือให้ทำทุกอย่างคือเหมือนพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือช่วงแรกหนูไปเล็กๆเลยหนูไม่ได้ลงสนามเลยค่ะแล้วก็มีคนจะถามตลอดว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้ลงเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วมันมีถ่ายทอดของ SMM เนี่ยค่ะถ่ายทอดมาที่ถ่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันค่ะคือเราก็บอกไม่ถูกอ่ะแต่พอมาเริ่มเล็ก2เราก็เลยได้ลงพอได้ลงก็เหมือนเราได้ลงยาวเลยอะไรเงี้ยค่ะคนก็น่าจะเหมือนพอใจในผลงานอะไรเงี้ยพอจบดีเสร็จเขาก็มีมาคุยว่าแบบอยากต่อสัญญาหรือเปล่าเหมือนเขาก็แบบก็บอกว่าเราอ่ะเขาโอเคเขาเห็นเราพัฒนาวันแรกที่มาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคนก็ชมหนูนะคะบอกว่าคือหนูเหมือนจากวันแรกที่มาค่ะหนูพัฒนาขึ้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะมาปีที่2หนูเหมือนทางทีมก็จะเริ่มคาดหวังกับเราเยอะขึ้นปีแรกเราเคยมาแล้วใช่ไหมคะพอเหมือนหลายๆอย่างอ่ะเหมือนเขาก็จะคาดหวังกับเรากว่าปีที่แล้วแล้วก็ยิ่งปีนี้เขาอยากได้แชมป์มากอะไรเงี้ยค่ะช่วงแรกๆหนูก็ไม่ค่อยได้ลงเหมือนเดิมค่ะแบบมันเหมือนกับปีที่แล้วมากอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนมาได้ลงแมตช์ที่มันสำคัญแมตช์ที่มันแพ้ไม่ได้แล้วยิ่งอย่างแมตช์รอบ8ทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาแมตช์ชิงคือหนูก็กดดันมากตอนที่ลงไปค่ะแต่ในความรู้สึกก็คืออยากลงมากเพราะมันเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้เล่นได้โชว์ฟอร์มได้โชว์ฟิล์มที่เราแบบซ้อมมาหนักตั้ง6เดือนอะไรเงี้ยค่ะคือตอนก่อนจะลงไปหนูก็พยายามบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราต้องมั่นใจนะอะไรเงี้ยเหมือนถ้ายิ่งขาดความมั่นใจอ่ะคือเราจะเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือบอกกับตัวเองเลยว่ามันต้องมั่นใจเลยค่ะต้องเหมือนพยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอะไรเงี้ยเราอ่ะจะเรียกอะไรเหมือนท
ทั้งทีเลยนะเหมือนอยากได้แชมป์มากก็เลยเหมือนกดดันตัวเองหนูเนี่ยเพราะในความรู้สึกหนูนะคะแบบเหมือนไม่ค่อยคุยกันแล้วก็คุยกันน้อยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากเซตที่เราแพ้ไปใช่ไหมโค้ชก็บอกว่าเอ้ยเราชนะได้อะไรเงี้ยเราชนะได้นะโค้ชก็ยิ้มอะไรทุกทำให้แบบบรรยากาศทีมเราดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่กดดันก็เลยพยายามแบบเล่นให้มันสนุกอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เล่นวอลเลย์มาหนูไม่เคยแบบรู้สึกแบบดีใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองขนาดนี้มาก่อนรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากสำหรับตัวหนูนะคะแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่แบบที่หนูได้มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะคือหลายๆคนอยากจะไปมากอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะค่ะทั้งแบบมันไม่ใช่แค่การเล่นวอลเลย์มันเหมือนเป็นอาชีพมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาทำไมญี่ปุ่นเขาถึงเหนียวทำไมญี่ปุ่นเขาถึงเล่นดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีการสื่อสารกันเยอะมากคือเขาสื่อสารกันในทีมอะเยอะจริงๆทั้งตอนเล่นหรือว่าหลังจากเล่นเสร็จอะไรเงี้ยเขาทำการบ้านดีเขาละเอียดคือเขาละเอียดทุกลูกคือพลาดแค่ลูกเดียวอะไม่ใช่ว่าคนต่างไปอะไรเงี้ยคือเขาจะมาคุยกันเลยว่าทำไมลูกนี้ถึงพลาดก็คือว่าทำไมลูกนี้ใครจะเป็นคนเล่นอะไรเงี้ยค่ะคือเขาละเอียดจริงทุกคนในทีมน่ารักมากค่ะคือคอยช่วยเหลือหนูแล้วก็หลายคนก็แบบตลกเขาก็อยากมาเรียนภาษาไทยอ่ะหนูก็พยายามสอนภาษาไทยแล้วก็หนูก็เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนด้วยสนิทกับใครที่สุดน่าจะเป็นเบอร์11นะคะเบอร์11ชื่อเมกุโรยุกะอันนั้นคือซีเลยใช่คือเหมือนตอนเช้ามาก็จะตื่นมาก็จะเหมือนจะคุยกันทุกวันเหมือนถามว่าวันนี้นอนกี่โมงตื่นกี่โมงกินข้าวกับอะไรคือแต่ว่าคุยภาษาญี่ปุ่นเลยก็เหมือนเราได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยฟังได้เป็นบางคำเหมือนถ้าเกิดเราจับใจความได้คำเดียวคือเหมือนจะรู้ว่าเหมือนเขาพูดอะไรเลยถ้าเป็นในเรื่องของทีมชาติคือทุกคนที่เล่นกีฬามาก็อยากติดทีมชาติกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าอนาคตมันก็น่าจะแล้วแต่เหมือนโค้ชเขาจะพิจารณาหรือว่าอะไรแต่ว่าสำหรับหนูก็ถ้าถามเรื่องการเล่นลีกหนูก็อยากเล่นต่อในอยากต่อสัญญากับ JT แต่อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยังไงก็อยากมีโอกาสตรงนั้นอีกคืออยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันนะคะก็ขอให้น้องพยายามตั้งใจฝึกซ้อมค่ะแล้วก็อย่าหยุดฝันแล้วก็ให้ขยันซ้อมค่ะฝากขอบคุณแฟนคลับวอลเลย์บอลมากนะที่ติดตามดูคลิปในวีลีกค่ะถึงแม้ว่าจะหาลิงก์อยู่ยากก็ตามนะคะก็ฝากขอบคุณมากค่ะทำไมแกคัดเทสการเทสมองก็ได้ที่แบบนี้มุมมองเราเลย5 4 3 2 1อย่าพูดนะคะต้องคิดก่อนหรือคิดไม่ทันโอเคนะยากจังไงเพื่อนเอ้ยหนูตื่นเต้นอ่ะตอนนี้เฮ้ยจะพูดกำลังจะสวยเลยมันกำลังจะดีเลยนะเนี่ย